ใหม่พัชรีเคลื่อนไหวสั้นๆหลังปอณัฐวุฒิไม่ตลกด้วยเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเรียกได้ว่ากลับมาเป็นกระแสฮิตอีกครั้งสำหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของศิลปินดังเดือนเพ็ญเด่นดวงวงหมอลำโด่งดังเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วหลังกลับมาเป็นเพลงฮิตใน TikTokโดยเนื้อเพลงที่ฟังดูแล้วต้องเอ๊ะในลักษณะสองแง่สองงามจนเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกโซเชียลค่ะและในเวลาต่อมาปอณัฐวุฒิก็ขำไม่ออกกับเพลงนี้โดยเขานั้นได้กล่าวว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพยายามเข้าใจนะผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้ต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยก็คือการมีนักร้องแล้วใส่คำว่าอวัยวะเพศผู้หญิงและผู้ชายในเนื้อเพลงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายและหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดิเนี่ยเรามาจนถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครก็ได้ช่วยตอบผมทียังมีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ภายในใจเอาไว้มาระบายให้ฟังกันนะครับวันนี้เอาเรื่องเดียวไปก่อนนะแต่ทว่าล่าสุดค่ะใหม่พัชรีนักร้องหมอลำดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวสั้นๆโดนใจชาวเน็ตหลังปอณัฐวุฒิไม่ตลกด้วยเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะโดยเธอนั้นได้แชร์ข่าวดังกล่าวที่พระเอกดังไม่ตลกกับเพลงดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ระบุข้อความกำกับว่าส่งใหม่พัชรีไปพร้อมกับอีโมจิหัวเราะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าต้องเจอใหม่พัชรีชีวิตพี่ดูเครียดนะพี่ป๋อหมอลำเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเฮียไม่เข้าใจหมอลำหรือคะไปฟังเพลงอื่นได้นะคะไม่ต้องมาฟังเพลงหมอลำค่ะทางคนอีสานเขาชอบหมอลำแบบนี้ค่ะรักหมอลำบางคนบอกว่าต้องเข้าใจทำใจค่ะมันเป็นสไตล์หมอลำซิ่งหมอลำซิ่งต้องจังไรค่ะป๋อไม่ใช่แค่เนื้อเพลงนะเสื้อผ้าการแต่งตัวด้วยท่าทางเต้นด้วยมันเรียบร้อยไม่ได้เป็นต้นค่ะ